ร่าเลือดกรุ๊ปโอคุณรังสีเลือดกรุ๊ปบีส่วนรังรองเป็นเอบีเนกาทีฟนั่นแสดงว่ารังรองไม่ใช่ลูกคุณรังสีและยังไม่ใช่ลูกแสงล่าด้วยนะครับฉันมีบทพิสูจน์แล้วว่าเห็นเด็กคนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณรังสีเลยแม้แต่นิดเดียวแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวในละครอธิชิงดวงที่ตอนนี้หลายคนคงหมั่นไส้รังรองกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่นอกจากจะทำลายหลักฐานว่าตนไม่ได้เป็นทายาทสุริยาทิตย์แล้วยังหาเรื่องปั่นรวีไม่เลิกราเพียงวางแผนใส่ร้ายฉันกับโชติที่คุณรังสีไม่เห็นใช่ไหมฉันเป็นคนทำเองฝีมือฉันเองเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้ผู้กำกับคนเก่งปุ้ยพอุ่นเลยต่อยอดความสนุกให้คุณผู้ชมด้วยการจัดช็อตเด็ดเผ็ดร้อนให้ปานรวีและรังรองได้แลกตบกันสนั่นจอซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำก็ดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าเลยล่ะค่ะตบกระเท้าให้กระเท้าไปกับพื้นและเมื่อถึงเวลาเดินกล้องถ่ายทำสองนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยก็สาดน้ำลายแถมแลกตบกันอย่างถึงที่ถึงขิงอย่างที่เห็นนี้ล่ะค่ะโดนด้วยหัวก็นอด้วยดูเลยโป่งเลยเจ็บไหมคะเจ็บอย่าเอาหัวโขกพื้นเองเกี่ยวแค่ตบโดนหน้าเฉยๆหัวนอด้วยท้องผ่าท้องผ่าตั้งแต่ทำงานมาจนถึงวันเนี้ยไม่เคยโดนไม่ได้โดนครั้งแรกตกอยู่แล้วมือตกคือโดยคาแรคเตอร์จริงๆไม่ทำแต่ว่าพอถึงเรื่องที่มันรันไปแล้วเรื่อยๆแล้วมันแบบไม่ได้แล้วไงก็เป็นจังหวะที่แบบว่ามันต้องสู้แล้วอ่ะคือสู้มาตลอดแหละแต่ว่ามันต้องถึงคราวต้องลงไม้ลงมือกันแล้วล่ะและยิ่งเป็นละครที่ถูกถ่ายทอดผ่าน2นักแสดงแถวหน้าทั้งทีภาพที่จะปรากฏสู่สายตาแฟนละครเรื่องอธิชิงดวงก็คือเทปนี้ล่ะค่ะอยากให้ติดตามต่อไปเหมือนช่วงแรกๆที่เปิดดูละครเรื่องนี้นะคะเราเล่นกันเพราะว่าอยากให้มันเกิดการแสดงที่ดีๆสนุกแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะมาถึงกลางเรื่องขนาดนี้น้องเชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะติดตามมันอย่างต่อเนื่องก็เชียร์กันจะเชียร์ใครก็ได้ค่ะไม่เป็นไรขอให้ดูนะคะอยากรู้ว่าภาพในละครจะออกมาสมจริงขนาดไหนติดตามชมฉากนี้ได้ในละครอธิชิงดวงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:25 ทางช่อง5ค่ะบอกเลยอย่ามาซ่า